สวยงามแห้งพี่น้องเจ้าเบิ่งจ้าเวิร์ลสูงมากเลยชาวบ้านเขาพากันเรี่ยไรเงินเข้ามาทำนะเห็นแฟนของคุณพี่ไก่เป็นคนบอกเรื่องพี่น้องนี่จ้าสวยงามหลายจ้าสุดยอดคุ้มค่าเลยแล้วก็วิวสวยมากเลยมีพาทิโอตรงนั้นสวยมากเลยคุณพี่คุณพี่ว่าอะไรนะคะร้านอาหารที่เราผ่านมาตรงนั้นได้เหรอด้วยมือนะคะซึ่งเป็นงานแกะสลักที่แบบว่าอะไรนะชื่อว่าอาลูกัสนะอุ๊ยดูจีมีรถบัสด้วยทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะรถบัสคริสต์มาสน่ะโอ๊ยน่ารักเจ๊ทอยคุณพี่มีรถบัสมาด้วยนะคะโอ๊ยพากันร้องเพลงน่ารักมากเลยฮัลโหลโฮลาว้าวแดดดีสวยงามมากอุ้ยดูสิเขาจัดคริสต์มาสตรงนี้ใช่ค่ะสวยมากเลยคุณพี่นี่มีเฮดคันพ่อเฮดเลยก็คือแบบว่าชอบมากถนนชาติที่นี่เขาจะให้ความสำคัญกับปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสเนาะด้วยมือนะคะซึ่งเป็นงานแกะสลักที่แบบว่าอะไรนะชาวบ้านเขารวบรวมเงินทองกันสมัยก่อนนะครับก็จะเห็นอยู่ข้างบนชื่อว่าหมู่บ้านอาลูกัสนะครับตอนนี้นะคะเราก็หลังจากที่ดื่มกาแฟเสร็จเราจะไปไหนคุณพี่เราจะไปโบสถ์กันนะคะโบสถ์นะคะสวยงามเป็นเรียกสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนะคะแกะสลักด้วยมือเหรอคะหรือว่าที่แกะสลักด้วยมือนะคะซึ่งเป็นงานแกะสลักที่แบบว่าอะไรนะชาวบ้านเขารวบรวมเงินทองกันมาสมัยก่อนนะคะก็จะเห็นอยู่ข้างบนชื่อว่าหมู่บ้านอาลูกัสนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะจะมีของแบบว่าตามบ้านตามอะไรขายนะคะสวยมากเลยอ่ะดูที่ท่านผู้ชมแต่ว่าแต่พื้นบ้านพื้นดินก็จะทำจากหินแกนุ่งแกนิดแล้วก็ไม่แพงด้วยนางบอกเนาะภูเขาไฟเนี่ยเขาจะมีหินแกนิดเยอะนะว้าวสวยมากเลยท่านผู้ชมปาร์ตสวยมีคนเยอะมากเลยนะครับว้าวอันนี้คือข้างหน้านะฮะสวยงามมากบางซุ้มประตูเขาจะอุ้ยผู้ชายเขารอแต่ไหมเนสนางคุณพี่ว่าอะไรนะคะร้านอาหารที่เราผ่านมาตรงนั้นพี่เอาตำมะขุงเอาของไปตรงนั้นขออนุญาตได้เหรอโอ้สวยมากเลยแต่ว่าเราเขาจัดงานปีใหม่นะฮะอุ้ยดูทางเดินขึ้นเนี่ยจะมีความสวยงามมากเลยอ่ะอ้อมไปทางไหนฮะทางนี้นะวิมดิสเวค่ะเดี๋ยวจะลืมนะคะเดี๋ยวจะหลงกันนะแต่ว่าอุ้ยดอกใหม่ดอกไม่ยังเหรอสวยสวยเถอะดอกตาดอกจานบานดอกจานเนาะแต่มันแดงสวยมากเลยนะอ๋อดอกซิบยาวระยะเสียดายนะถ้าเขาทำเวทีนะฮะซึ่งเมืองอะไรนะเมืองนี้คือเมืองอะไรนะฮะนี่นะคะก็คือทางขึ้นขึ้นไปข้างหลังก็จะเป็นโบสถ์นะท่านผู้ชมค่ะทางขึ้นสวยมากแล้วเมืองนี้นะฮะจะมีสิ่งที่เรียกว่ามีความสำคัญก็คือมีอะไรนะฮะมีกล้วยมีเขาเรียกอะไรลำเนาะมีกล้วยมีลำก็คือเหล้าขาวนั่นเองนะคะมีกล้วยมีเหล้าขาวแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงการแกะสลักการแกะสลักนี่ก็คือการแกะสลักหินหรือการที่ดังของเขานะคะที่ดังนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามีความรู้แบบว่าเต็มมากเลยนะสามีบอกนะเราไปอยู่เขาบอกว่าอะไรนะคะคุณเบิร์ตเราไปอยู่ไหนแล้วมาเข้าเมืองตาหลิวเราก็หลิวตาตามนะคะ
นะฮะแต่ว่าก็เอาส้มตำมาจุกนะก็แบบว่าหลิวมากถามเขาบอกตอนแรกคือพากันจะเอาเครื่องเอาโคกอะไรเนี่ยกะจะมาได้เหรอมาปิกนิกที่นี่พอดีจังหวะว่ามันหาสถานที่มันหาบ่ได้มันบ่เลยไปถามเขาเขาบอกได้ได้แต่คุณต้องสั่งอาหารผมด้วยนะเขาบอกนี่แน่นี่แน่ใช่ไหมได้ได้แต่ได้ก็นี่ไงนี่ไงเลยนวนมาข้างหน้านะคะวิวสวยไหมคุณพี่ทางนี้ค่ะสวยมากเลยตรงนั้นบ้านก็สวยอู้สวยสวยไปหมดทุกที่เลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากเห็นบ่ป้าสวยเขาบอกว่าอะไรนะคุณพี่เมื่อกี้บอกว่าน้ำที่นี่มันดื่มได้ใช่ไหมน้ำข้างบนใช่ค่ะน้ำข้างบนมันดื่มได้น้ำจากภูเขาซีโนปะอาวากีเบเบปลาอาวาปลาน้ำที่มันพุๆมามันดื่มได้นะสิแต่ละมันจะเหมือนน้ำโซดามันน้ำสนิมค่อยๆซึมแล้วมันเป็นน้ำพุนะใช่ค่ะเนาะแล้วก็จะที่นี่เขาจะมีไม่อร่อยไม่อร่อยมันจะจืดๆเนาะเมนเมนจืดจะโลจืดจะเลยจะมาแต่ค่ายถิ่มผุนตัวกินมันไม่อิ่มเนาะแต่ว่ามันมีมินเนอรัลเยอะมากแต่มันไม่แซ่บมันสู้โคกไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็จะมีอะไรนะเขาเรียกว่าร้านแฟคทอรี่ที่ทำน้ำขายทั่วทั้งเกาะด้วยนะฮะท่านผู้ชมไปปกตินี่วันนี้อากาศอันนี้คืออะไรนะฮะอันนี้บ้านบนหุบเขาใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ไม่เป็นอยู่ในเหลือบจิสันเลยเนาะบางทีเรามองไม่เห็นในพอดพอขับรถใกล้ๆอ้าวหมู่บ้านนี่โผล่มาได้ไงวะของมันบังอ่ะมันบังเนาะเออมันจะแปลกหูแปลกตาอันนี้ดีนะวันนี้อากาศดีไม่มีแดดมีแดดมันจะหมอกจะคุมหมดเลยค่ะมันจะเห็นชัดเนาะแมนค่ะแล้วก็นี่มีบ้านแบบนี้เป็นแบบสเปนก็สวยนะใช่ค่ะแล้วแต่ละสไตล์แล้วแต่ละเมืองสีบ้านก็จะตามกันเนาะตามเมืองนี้กันนะคะเมืองก็ตามตัวเดี๋ยวต่อไปความสวยไหมต่อไปเราจะไปอะไรชื่อเมืองนะคะเป็นตลาดชื่อตลาดสดใช่ไหมโอเคค่ะติดตามกันต่อไปนะคะค่ะ